แล้วจะให้ผมนั่งท่าไหนดีครับนั่งสบายๆรีแลกซ์เลยค่ะโอเคอย่างนี้โอเคไหมครับโอเคค่ะสบายๆนะคะคุณพิมานเดี๋ยวเราจะคุยกันไปแล้วก็ถ่ายทำกันไปคือพลอยอยากได้ภาพที่แนชชวลมากๆเลยค่ะคุณเป็นตัวคุณเองได้เลยผมไม่คิดเลยนะครับว่าเจ้าของ Gold Channel จะมาอินเทอร์วิวด้วยตัวเองอะทำงานที่เมืองไทยก็ต้องทำได้ทุกอย่างโดยเฉพาะ Family Business พร้อมไหมคะกล้องสปีดครับแอคชั่นเนื่องด้วยทัพพม่ายกเข้ามาทั้ง3ทางคือทางท่ากระดานทางเชียงใหม่และเมืองมฤตคาดว่าทัพหลวงของพระเจ้าอลองพญาน่าจะต้องเสด็จเข้ามาทางท่ากระดานส่วนเมืองมฤตและตะนาวศรีนั้นข้าคาดการว่ามหานรธาแม่ทัพคู่พระไทยจะนำทัพใหญ่เข้ามาฉะนั้นแผนยุทธสงครามตั้งรับของเราจึงต้องแบ่งเป็น3ทางพระยากลาโหมพระพุทธเจ้าค่ะให้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งพระยามหาเสนาเป็นแม่ทัพเร่งยกทัพไปตั้งรับทัพหลวงของพม่าที่ท่ากระดานส่วนพระยาภัยราชานั้นให้เป็นแม่ทัพใหญ่ไปรักษาเมืองเชียงใหม่และบัญชาการฝ่ายเหนือส่วนทางด้านใต้นั้นให้พระประหลัดชูพระจุฬาหลวงศรียศหลวงราชพิมลขุนศรีวรขันทั้ง5คนนี้ให้ยกทัพไปตั้งรับทัพของมหานรธาที่เมืองมฤตและถวายส่วนพระยาราชสงครามพระยาชัยยาพระยามหาเสนาพระยาเพชรพิชัยพระยาสมบัติที่บานพระยาตะนาวพระยาตะลุงขุนศึกทั้ง7นี้ให้คุมทัพ7ทัพเป็นทัพเสบียงข้าวปลาอาหารส่งทุกตำบลมิให้ไพร่พลได้อดอยากรับพระบัญชาเหนือเก้าพระพุทธเจ้าค่ะทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุมพรยุทธวิธีการรับศึกในครั้งนี้ข้าได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการส่งพระองค์แล้วทรงมีพระราชวินิจฉัยให้ใช้กุศโลบายล่อช้างเข้าถ้ำกล่าวคือให้ทัพใหญ่ทั้ง3ทัพใช้ทุกกลอุบายลวงทัพพม่าให้ตายใจว่าทัพของเราไร้ความชำนาญทางการศึกแต่ทุกกลอุบายนั้นจะต้องกระทำอย่างแนบเนียนที่สุดแล้วแซงเป็นพ่ายแพ้ขณะที่ทัพพม่าตายใจนั้นก็ให้ทัพเสริมทั้ง14ทัพล้อมทัพพม่าทั้งสองทัพขณะที่เดินทัพเข้าใกล้พระนครโดยรอบส่วนทัพเสริมอีก14ทัพนั้นข้าขอแต่งตั้งให้พระยาธรรมราชาเป็นแม่ทัพยกไปตั้งทัพที่เมืองราชบุรีและให้เกณฑ์พลทหารตั้งค่ายรับให้ไกลตาศึกพระยาราชมนตรีนั้นให้ไปตั้งค่ายรับที่กุยบุรีให้ตั้งค่ายรับทั้งซ้ายขวาส่วนทัพหน้าทัพหลังปีกซ้ายและปีกขวานั้นให้พระวิพัฒน์พระสันพระอินทามาศพระพิพิธพระสมบัติพระท้ายน้ำพระพิชิตพระชิตนรงค์เป็นนายทัพเกณฑ์พล 10,000 กับ 4,000 ทั้งสิ้นรวมเป็น14ทัพและเมื่อทัพหลวงของพระเจ้าอลองพญาถึงเขตพระนครให้ทัพเสริมเคลื่อนพลอย่างเงียบที่สุดโอบล้อมทัพของพระเจ้าอลองพญาไว้ห่างๆและพร้อมเสมอที่จะโจมตีส่วนพลรบของพระยาพิชัยชาญฤทธิ์ขอให้แฝงตัวอย่างกองโจรซุ่มอยู่ที่หัวรอเพื่อเป็นกำลังหนุนรับพระบัญชาเหนือเกล้าพระพุทธเจ้าครับและในวันพรุ่งนี้เวลาเพลให้อัญเชิญปืนใหญ่ปราบหงสาออกทำพิธีบวงสรวงพระเสื้อเมืองและเทวาอารักษ์พระนครณประตูชัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่ทวยราชทั้งปวงและในการนี้ขอทูลเชิญองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรและองค์เจ้าฟ้าสุทัศน์ขัตติยราชกุมาร
เสด็จเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบวงสรวงใหญ่ในการนี้รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าพระพุทธเจ้าค่ะรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าพระพุทธเจ้าค่ะคงเป็นเพราะผมจากเมืองไทยไปอยู่ที่อังกฤษตั้งแต่อายุ14อ่ะครับผมก็เลยชอบอะไรที่มันไทยๆมันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยมีในชีวิตเป็น10ปีแล้วอยู่ดีๆมันก็หายไปจากชีวิตนะครับหัวใจมันเลยหอยหาครับผิดกับพลอยนะคะพลอยไปอยู่นิวยอร์กมาตั้งแต่อายุ15แต่ทำไมไม่ค่อยรู้สึกหอยหาอะไรที่เป็นไทยๆบ้างเลยไม่เลยเหรอครับคุณพลอยนภาเรียกพลอยว่าพลอยเถอะค่ะครับคุณพลอยพลอยเฉยๆก็ได้ค่ะไม่ต้องมีคุณครับพลอยได้ยินว่ายามว่างจากการเดินทางไปซื้อไปขายของแอนทีคที่ต่างประเทศคุณพิมานเป็นอาจารย์พิเศษสอนที่มหาวิทยาลัยด้วยใช่ไหมคะเรียกผมว่าพี่พิมานดีกว่าครับโอเคค่ะพี่พิมานคือพิมานเนี่ยเขาเป็นคนใจบุญค่ะชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวๆจริงไหมเธอจริงเหรอคะ คุณนรีถามเจ้าตัวเขาเองสิคะ จริงเหรอคะพี่พิมานที่ไปสอนหนังสือเพราะอยากมีลูกศิษย์สาวๆนรีเขาก็แซวผมเล่นนะครับที่ผมสอนพิเศษนี่อาจจะเป็นเพราะเพราะผมเป็นคนงกมั้งครับงกยังไงครับพลอยไม่เข้าใจก็ผมเกรงว่าความรู้ที่คุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์เสียเงินทองส่งผมไปถึงเมืองนอกเมืองนามันจะสูญเปล่าสิผมก็เลยสอนพิเศษเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กแล้วก็รื้อฟื้นความรู้เก่าๆของผมด้วยครับและที่สำคัญมันเป็นประโยชน์แก่สังคมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นประโยชน์แก่สังคมและชาติบ้านเมืองโดยตรงด้วยครับมีพระราชกระแสรับสั่งให้บ้านเราเป็นทัพแบบกอกโจรสุ่มโจมตีทัพพม่าเมื่อเข้าประชิดพระนครเพราะคิดว่าเราน่าจะพลางตัวเป็นชาวบ้านไม่ให้ศัตรูแพร่กระจายมาเป็นนักรบลูกคิดว่าทางอังวะน่าจะตั้งค่ายหลวงอยู่ไม่ห่างจากหัวรอนักทัพกองโจรของพวกเราน่าจะอำพรางตัวเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ถิ่นนั้นลูกคิดว่าในวันพรุ่งนี้ลูกจะข้ามฟ้าไปดูลาดเหลาเสียก่อนเพื่อหาหมู่บ้านร้างที่ชาวบ้านอพยพมาอาศัยในพนัสหอนเป็นที่พักอาศัยเพื่อจะได้ไม่เป็นพิรุธแก่ฝ่ายข้าศึกขอรับพรามและพระสงฆ์มาถึงเรือนแล้วเจ้าค่ะกราบเรียนท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะThank you.
องค์สมเด็จพระพันวสาทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ฉันเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานเกี้ยวทององค์นี้เพื่อเป็นเครื่องทำขวัญแก่ทายาทคนแรกแห่งวงตระกูลพระยาภิชัยชาญฤทธิ และยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามให้ทารกน้อยนี้ว่าทองหยิบนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าขอรับส่วนอาขอมอบกำไลทองวงน้อยนี้ทำขวัญหลานด้วยนะ